ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมสุภวิชย์สงวนเลือดไทยครับวันนี้เรายังคงจะต้องจับตามองพายุอยู่นะครับเริ่มต้นกันที่ซปเปอร์ไต้ฝุ่นเมอรันตีที่ตอนนี้ได้พัดถล่มเกาะไต้หวันไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับส่วนอีกหนึ่งลูกที่จะต้องจับตามองไม่แพ้กันเลยก็คือพายุมาลากัสครับตอนนี้เป็นพายุโซนร้อนอยู่ที่บริเวณทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ครับกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือนะครับซึ่งก็จะเฉียดกับประเทศไต้หวันด้วยแต่ว่าพายุลูกนี้จะไม่ขึ้นฝั่งครับเมอรันตีถือว่าเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในโลกของปีนี้เลยนะครับโดยมีลมกันโชกแรงสูงสุดอยู่ที่263กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเฮงชุนทางตอนใต้สุดของไต้หวันราว30กิโลเมตรได้พัดเฉียดสุดตอนใต้ของเกาะไต้หวันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่เป็นอัมพาตครับต้นไม้ล้มโค่นไฟฟ้าดับโรงเรียนและสำนักงานปิดทำการครับอีกทั้งเที่ยวบินและรถไฟยกเลิกการให้บริการและกว่า 260,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ครับด้านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลางของไต้หวันระบุว่าชาวบ้านเกือบ 1,500 คนได้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมอรันตีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนไปทางด้านเหนือครับมุ่งหน้าสู่ช่องแคบไต้หวันด้วยความเร็ว18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีพายุโซนร้อนอีกหนึ่งลูกชื่อว่ามาลากัสที่กำลังก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อไต้หวันในสัปดาห์หน้าอีกเหมือนกันครับคาดว่ามาลากัสจะเข้าใกล้ไต้หวันมากที่สุดในวันศุกร์และเสาร์นี้แต่อาจไม่พัดขึ้นฝั่งครับอีกหนึ่งลูกที่จะต้องจับตากันและมีผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือพายุดีเพรสชันลาอีถึงแม้ว่าตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังแรงแล้วนะครับและได้เคลื่อนตัวจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ทั่วทั้งภาคเหนือและภาคกลางมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นสูง 2-3 เมตรนะครับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยายังได้แจ้งเตือนทั้งหมด21จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับรวมถึงภาคใต้4จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้พัดถล่มบริเวณภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดศรีสะเกษครับถึงแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษตอนนี้ฝนลดลงแล้วนะครับแต่ว่าฝนที่ตกอย่างหนักติดต่อกัน 2-3 วันที่ผ่านมาก็ได้ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างซึ่งเป็นตัวเมืองศรีสะเกษผ่านลำห้วยสายต่างๆก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานีตามเส้นทางของน้ำนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะถึงตัวเมืองศรีสะเกษในค่ำของวันนี้อาจจะส่งผลกระทบทำให้น้ำไหลมาท่วมขังเป็นระยะสั้นๆได้ครับขณะนี้ก็มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็อพยพมาอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่ทางการจัดไว้ให้แล้วจำนวน6ครอบครัวโดยทางการก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ตามจุดต่างๆพร้อมสั่งการห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านครับเพราะว่าน้ำยังคงท่วมอยู่ใต้ถนนที่อ่อนตัวมากซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้สภาพถนนที่ถูกน้ำท่วมเสียหายไปมากกว่านี้ครับและตอนนี้เรามาอัปเดตสภาพอากาศรายภาคกันครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับและทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ในค่ำวันนี้ครับ